จะเที่ยงคืนแล้วยังไม่กลับกันมาอีกเหรอเนี่ยดาวพ่อรอพี่เขาอยู่นะลูกไปนอนได้แล้วลูกไปค่ะคุณพ่ออ้าวพี่ฟ้าอ้าวน้องดาวคุณพ่อยังไม่นอนอีกเหรอคะทำไมคะคุณพ่อหนูแต่งตัวอะไรของหนูเนี่ยคุณพ่อค่ะเย็นๆค่ะแต่งตัวล่อเสือล่อจระเข้ทำไมคะคุณพ่อคนอื่นเขาก็แต่งกันตั้งเยอะตั้งแยะแต่หนูยังเรียนอยู่นะคนอื่นเขาก็เรียนอยู่แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยทำไมไม่กลับพี่ฟ้าคุณพ่อค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้ค่ะน้องดาวแล้วฝนล่ะพี่ฝนเหรอคะพี่ฝนยังไม่กลับเลยค่ะพี่ฟ้านั่นไงล่ะคะคุณพ่อลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อยังไม่กลับเลยหนูโตแล้วนะคะคุณพ่อคุณพ่อเอาเวลาไปดูยายฝนเถอะไม่ต้องมายุ่งกับหนูฟ้าคุณพ่อใจเย็นค่ะพี่ฝนไหนแล้วขอดูโทรศัพท์ใหม่หน่อยสิคะได้ข่าวว่าแอบซื้อมาใหม่แอบที่ไหนพี่ก็ใช้เงินของพี่ซื้อเรื่องอะไรล่ะคะพี่ฝน iPhone 6s ก็แค่ iPhone 6s มันตกรุ่นไปนานแล้วน้องดาวคอยดูนะเดี๋ยวพี่จะซื้อ iPhone 11หูพี่ฟ้าให้หนูยืมเล่นบ้างนะคะมาแล้วมาแล้วลูกข้าวกองถ้าที่หลังโรงเรียนจัดกิจกรรมบอกพ่อล่วงหน้านะพ่อเกือบเตรียมข้าวไม่ทันแน่ค่ะคุณพ่อโอ้ยฝนหนูซื้อโทรศัพท์มาใหม่เหรอลูกค่ะคุณพ่อเก่งจังเลยลูกเก่งเหมือนพ่อเลยเนี่ยขอบคุณค่ะคุณพ่ออืมอวยกันเข้าไปของหนูไม่ต้องหอบคุณพ่อฟองวันนี้แกได้อะไรมากินนี่ไงโหน่ากินจังเลยกินด้วยกันโอ้โหผัดเหรอเนี่ยใช่ฝีมือคุณพ่อเราเลยนะพี่ฝนวันนี้เอาอะไรมาทานคะน่าจะเหมือนน้องดาวนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนผัดผักฝีมือคุณพ่อน่าทานจังเลยฟ้าหนูอย่ามาก้าวร้าวกับพ่อแบบนี้นะพ่อไม่ชอบแล้วคุณพ่อลำเอียงทำไมล่ะคะข้าวที่คุณพ่อห่อมาให้หนูมีเนื้อหมูมาแค่4ชิ้นแบบนี้คุณพ่อลำเอียงหรือเปล่าคะฟ้าคิดดูแล้วกันหนูไม่กินผักถ้าพ่อให้เนื้อหมูหนูอย่างเดียวน้องก็จะได้กินแต่ผักอ๋อเหรอไม่ใช่ว่าคุณพ่อเอาใจแต่น้องเหรอคะฟ้าน้องทำงานงกงกจนเก็บเงินซื้อมือถือได้หนูหัดเอาตัวอย่างน้องบ้างสิก็แค่มือถือตกรุ่นคุณพ่อคอยดูนะคะหนูจะซื้อรุ่นใหม่มาให้ดูหนูจะหาเงินมาจากไหนฟ้าฟ้าสวัสดีค่ะฟ้านะคะก็อายุ15ปีก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ฟ้ามาเปิดกลุ่มไลน์ VIP ก็ใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็แนะนำตัวได้นะคะยิ่งชวนเพื่อนมาเยอะยิ่งดีนะคะฟ้ามีอะไรให้ดูวิมาแล้วมาแล้วเปิดไรหรอแค่ไรหรอเดี๋ยวรอ300คนก่อนเนาะคุณพ่อขาใจเย็นค่ะเครียดเรื่องอะไรอีกเนี่ยก็ปีฟ้านะสิหาว่าพ่อลำเอียงและนี่ก็บอกว่าจะไปหาเงินซื้อโทรศัพท์ไม่รู้ไปหาวิธีไหนนี่พี่ฟ้านี่น้องดาวดูซินี่พี่ฟ้าหรือเปล่าใช่นี่พี่ฟ้าคุณพ่อขาเอาแล้วนะคะ300คนแล้วโหเปิดหมดเลยเหรอใจเย็นนะพี่ฟ้าคุณพ่อจำไว้นะครับ
ไม่มีพ่อคนไหนที่ไม่รักลูกเพียงแต่เหตุผลบางอย่างทำให้ท่านต้องแสดงออกมาแบบนั้นรักและเข้าใจกันและกันจะทำให้ครอบครัวมีความสุขมากนะครับหนูขอโทษค่ะคุณพ่อหนูแค่อยากพิสูจน์ว่าหนูก็หาเงินได้เหมือนกันคุณพ่อจะได้รักหนูบ้างโธ่ฟ้าหนูฟังพ่อนะไม่มีวันไหนเลยที่พ่อจะลำเอียงรักน้องมากกว่าหนูคุณพ่อฟ้าพ่อรักลูกเท่ากันนะลูกพี่ฟ้าพวกเราก็รักพี่ฟ้านะคะฝนน้องดาวคุณพ่อขาต่อไปนี้หนูจะเป็นคนใหม่ค่ะถ้าเป็นคนใหม่หนูก็ต้องออกไปทำงานหลังเลิกเรียนเหมือนน้องนะลูกไม่ค่ะคุณพ่อคนใหม่ที่หนูหมายถึงคือหนูจะตั้งใจเรียนออมขยันแต่เช้าเลยอยู่แล้วล่ะพี่มิวพี่มิวทำไมไม่ใส่รองเท้าผ้าบ้านเปื้อนหมดแล้วเห็นไหมพี่ออมขนาดนั้นเลยเหรอไปใส่เดี๋ยวนี้ออมถูด้วยนะว่าจะมานอนด้วยสัก 2-3 วันกี่วันก็ได้ค่ะคุณแม่ฉันไม่มีใครไม่ว่าเหงาหรือเศร้าเพียงใดก็มีเดี๋ยวแม่เอาของไปเก็บข้างบนก่อนนะได้ค่ะคุณแม่แต่เราออกแป๊บนึงก่อนนะคะอะไรล่ะลูกรองเท้าผ้าค่ะคุณแม่อยู่ในบ้านคุณแม่ต้องใส่รองเท้าผ้านะคะก็ได้ลูกต้องอย่างนี้สิคะคุณแม่มาเดี๋ยวหนูใส่ให้ค่ะค่ะคุณแม่อันนี้ด้วยค่ะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินค่ะคุณแม ที่คุณแม่ไม่เป็นอะไรมากนะใช่ถ้าคุณแม่เป็นอะไรไปออมต้องรู้สึกผิดมากๆแน่ๆเลยก็แม่บอกหนูแล้วแม่ใส่รองเท้าผ้าแล้วแม่เดินไม่ถนัดค่ะคุณแม่ออมจำไว้นะบ้านเปื้อนน่ะเราถูได้แต่ถ้าคุณแม่เป็นอะไรไปน่ะเราเอาคุณแม่กลับมาไม่ได้แล้วนะค่ะพี่มิ้วคุณแม่คะต่อไปนี้คุณแม่ไม่ต้องใส่รองเท้าผ้าแล้วนะคะคุณแม่อยากจะทำอะไรก็ทำได้เลยค่ะ
บ้านที่เปื้อนและสกปรกเราสามารถล้างเช็ดถูทำความสะอาดให้ใหม่เหมือนเดิมได้นะครับแต่หากเราสูญเสียพ่อแม่อันเป็นที่รักไปเราไม่สามารถทำให้ท่านฟื้นกลับได้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ท่านในยามที่ท่านยังอยู่กับเรานะครับมองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรอก